นับจากวินาทีที่จ่าเอกสมานกุนันนะครับอดีตหน่วยซิลเสียชีวิตในถ้ำหลวงขณะที่ดำน้ำปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ซึ่งกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณกวาง AB Normal ที่นอกเหนือจากเป็นนักร้องแล้วเนี่ยยังเป็นครูสอนดำน้ำได้มีการโพสต์ผ่าน Instagram นะครับถึงอันตรายจากการดำน้ำโดยทีมข่าวครับติดต่อไปยังศิลปินชื่อดังเจ้าตัวเผยว่ามีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาสอบถามตนเลยขอใช้พื้นที่โซเชียลเพื่อในการอธิบายนั่นเองครับที่โพสต์ไปเนี่ยไม่ใช่การบอกว่าพี่เขาเสียด้วยอะไรนะครับคือในการโพสต์ให้อธิบายให้ฟังว่าอันตรายจากการดำน้ำในถ้ำเนี่ยมันมีนอกเหนือจากการเสียชีวิตเพราะว่าการขาดอากาศหายใจเยอะแยะเลยหลายเหตุผลครับผมวิธีการดำน้ำเข้าไปในถ้ำเนี่ยนักดำน้ำทั่วไปก็ทำไม่ได้นะครับผมคือต้องเป็นการดำแบบขั้นแอดวานซ์มากๆนะครับพวกอุปกรณ์ถังอากาศปกติเราจะเห็นเป็นถังอากาศถังเดียวห้อยอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นไม่ได้ติดตัวด้วยต้องใช้วิธีแบกเข้าไปแล้วก็มีถังดำน้ำที่เขาไปวางไว้เป็นระยะในถ้ำอะไรอย่างนี้ครับก็เสียใจนะครับผมกับการสูญเสียครั้งนี้นะครับแล้วก็ผมหวังว่าน้องๆทั้ง13คนเนี่ยน่าจะได้ออกมาอย่างปลอดภัยนะครับผมก็น่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่ประมาณเขาคงอยากให้เกิดขึ้นนะครับผมก็ยังไงเอาใจช่วยทุกๆฝ่ายแล้วก็ช่วยน้องๆด้วยครับขอบคุณมากค่ะพี่กวางขาขอบคุณมากค่ะที่ให้ข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีอีก2นักร้องคุณวิวณัฐพลและคุณเชษฐ์สมายบัฟฟาโลที่วันนี้เดินทางมาเยี่ยมทีมข่าวถึงช่องก็เลยขอร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของจ่าเอกสมานที่เสียสละชีวิตจนลมหายใจสุดท้ายค่ะขอแสดงความเสียใจนะครับอย่างสุดซึ้งนะครับกับครอบครัวกุนันนะฮะก็พี่จ่าเป็นฮีโร่สุดๆจริงๆนะทั้ง13คนนะครับที่เราเจอแล้วก็ขอให้เดินทางกลับออกมาจากถ้ำได้สะดวกนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับครับผมกราบขอแสดงความเสียใจนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่ว่าได้เสียชีวิตกับการดำน้ำที่จะไปช่วยน้องๆ นะครับยังไงขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับให้ทุกคนทุกท่านปลอดภัยเลยนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านนะครับ